วันนี้เรามีเมนูบะหมี่ผัดขี้เมารสเค็มมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะต้มจนน้ำเดือดใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงลวกพอสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดและพริกขี้หนูสับละเอียดลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดและปลาหมึกผัดพอสุกใส่ข้าวโพดอ่อนผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลวกสุกพริกไทยสดพริกชี้ฟ้า3สีและใบโหระพาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อโหระพาพร้อมรับประทานค่ะเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโดยทั่วไปทำมาจากแป้งสาลีน้ำและเครื่องปรุงอื่นๆการนำเอาเส้นไปลวกก่อนนั้นจะช่วยลดปริมาณโซเดียมในเส้นลงได้วิธีการลดโซเดียมในเมนูนี้คือการตวงเครื่องปรุงแบบไม่ตักเต็มช้อนและเพิ่มสมุนไพรเครื่องเทศอื่นๆเพื่อชูรสของผัดขี้เมาให้เด่นขึ้นในสูตรนี้เราปรุงเครื่องปรุงรสน้อยลงโซเดียมปกติหากเราใส่เครื่องปรุงเต็มช้อนจะอยู่ที่ 2,310 มิลลิกรัมแต่เราปรุงน้อยลงโซเดียมจะอยู่ที่ 1,880 มิลลิกรัมโซเดียมลดลงไปเกือบ 20% เลยทีเดียวค่ะ